จากหนังสือคำสอนธรรมปฏิบัติของหลวงพ่อพระราชพรหมยานคำสอนอบรมพระกรรมฐานกายคตานุสติกรรมฐานและอสุภกรรมฐานณโอกาสบัดนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลและสมาทานพระกรรมฐานแล้วตอนนี้ไปก็เป็นโอกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะเจริญสมาธิและวิปัสสนาญาณวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องสมถะก็คือกายคตานุสติกรรมฐานกับวิปัสสนาญาณควบคู่กันไปแต่ก่อนนี้ที่ท่านทั้งหลายจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นอันดับแรกให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไว้เป็นปกติเวลาหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าเวลาหายใจออกรู้อยู่ว่าหายใจออกเป็นการทรงอารมณ์เข้าไว้แล้วก็พร้อมกันนี้ก็ใช้หูฟังเสียงอารมณ์จิตคิดตามเสียงถ้าหูฟังเสียงอยู่จิตคิดตามเสียงอยู่ก็ไม่ต้องกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกแต่ถ้าขณะใดหูยังฟังเสียงได้ยินจิตคิดตามเสียงรู้เรื่องแสดงว่าสติสัมปชัญญะของเราดีจิตจะเป็นสมาธิถ้าหากว่าจิตของเราเนี่ยพิจารณาตามเสียงนั้นไปด้วยก็จะมีความเข้าใจตามนั้นเกิดนิพพิทาญาณปรากฏก็จัดว่าเกิดปัญญาวิปัสสนาญาณการศึกษาพระกรรมฐานนั้นถ้าศึกษาแบบถูกต้องก็จะเป็นของไม่ยากอะไรเพราะกรรมฐานขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้สอนให้ยากเลยสอนแบบง่ายๆแต่ที่ทำกันไม่ได้เพราะว่าไม่สนใจจริงๆถ้าเป็นของยากจริงๆแล้วก็ไม่มีใครนะเขาได้กันเวลานั้นและการต่อมาตั้งแต่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดบรรดาพุทธบริษัทจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันประเทศไทยยังไม่เคยขาดพระอริยเจ้าเลยอย่างนั้นก็แสดงว่ากรรมฐานของพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ยากแต่ที่ยากก็เพราะว่าเราไม่ต้องการจริงๆการเจริญพระกรรมฐานอันดับแรกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกตัวนี้เป็นเรื่องของการป้องกันความฟุ้งซ่านของจิตแล้วต่อมาเราก็จะคิดถึงร่างกายเพราะว่ากรรมฐานนี้สอนเฉพาะในร่างกายเท่านั้นให้มีความเบื่อหน่ายในร่างกายเพราะการเกิดมันเป็นทุกข์ถ้าเกิดแล้วแก่มีเจ็บมีป่วยมีไข้ไม่สบายมีการพลัดพรากจากของที่รักของที่ชอบใจมีความปรารถนาไม่สมหวังมีความตายไปในที่สุดแต่ถ้าเราเอาจิตไปเกาะจิตมันก็จะเป็นทุกข์ถ้าจิตยังเกาะอยู่ในร่างกายก็แสดงว่าเราไม่พ้นจากโลกธรรมต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะนี้ก็แสดงว่าเรายังรักในความโง่เกลียดดีทีนี้ถ้าเรารักดีเกลียดโง่เราก็ต้องทิ้งวัตตะการทิ้งวัตตะก็คือการทิ้งขันธ์5นั่นก็คือร่างกายเท่านั้นนี่การพิจารณาร่างกายที่พระอรหันต์ทุกองค์ต้องผ่านหมายความว่าท่านที่เป็นพระอรหันต์น่ะต้องผ่านกรรมฐานกองนี้ถ้าไม่ผ่านกองนี้ทั้งหมดก็จะเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้กรรมฐานกองสำคัญก็คือเรียกว่ากายคตานุสติกรรมฐานมีการพิจารณากายร่วมกับอสุภกรรมฐาน2 อย่างควบคู่กันไปการที่พระพุทธเจ้าได้พิจารณากายมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าอุจจาระปัสสาวะไส้ใหญ่ไส้น้อยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่มันมีอยู่ในกาย
นั่งนึกไปด้วยนะนึกไปด้วยว่าในกายของเรานั้นมีอะไรมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีกระดูกมีอุจจาระมีปัสสาวะมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีน้ำหนองมีเสมหะแล้วก็มีไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าตับไตไส้ปอดร่างกายของเรานั้นมีสภาพอย่างนี้ความจริงแล้วร่างกายไม่ใช่เป็นสภาพแท่งทึบมันเป็นโพรงภายในเต็มไปด้วยจักรกลนี่อาการที่เห็นว่าร่างกายเต็มไปด้วยจักรกลนี้มันสำคัญนะที่องค์สมเด็จพระควันตะได้พิจารณาว่ากายนี้มันมีสภาพเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าเที่ยงจริงๆมันก็มีอาการทรงตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่ร่างกายของเราเที่ยงไหมนึกดูนะถ้าเที่ยงจริงๆแรกเกิดมาใหม่ๆมันก็จะเป็นเด็กมันก็จะต้องไม่รู้จักคำว่าโตใช่ไหมเรายังพูดภาษาที่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องมันก็ต้องพูดไม่ได้เกิดวันแรกเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นทีนี้เวลานี้เรากับเด็กมีสภาพเหมือนกันไหมล่ะมันไม่เหมือนกันแล้วมันโตกว่าแล้วทำงานได้ทุกอย่างพูดรู้เรื่องรับผิดชอบดีไม่ดีก็ไม่ใช่ตัวคนเดียวมีสามีมีภรรยามีบุตรมีธิดาก็แสดงว่าร่างกายของมันไม่เที่ยงสภาพก็จะเปลี่ยนจากเด็กหายไปความเป็นผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาถึงมันไม่เที่ยงแล้วก็ไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะนั่งนึกก็เห็นนี่เป็นอริยสัจคู่ความเป็นจริงมันเป็นสุขหรือทุกข์ร่างกายของเรานะมันเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะอาศัยความไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์ถ้าอาการร่างกายมันเที่ยงจริงกินข้าวอิ่มเดียวมันก็ต้องอิ่มไปตลอดเวลาจะไม่มีการหิวอีกนี่กินแล้วเดี๋ยวก็หิวอีกแล้วนะกินแล้วเดี๋ยวก็หิวใหม่การหิวมันเป็นอาการของความทุกข์กินข้าวแล้วนะก็มีการปวดอุจจาระปัสสาวะแล้วก็ปวดอุจจาระปัสสาวะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะนี่ถ้าตอบกันแบบธรรมดาธรรมดาการปวดปัสสาวะมันก็เป็นทุกข์ปวดอุจจาระมันก็เป็นทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายเกิดมีแก่ร่างกายก็เป็นปกติการป่วยไข้ไม่สบายมีอาการเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์นี่เราเกิดมาแล้วถ้าความปรารถนาไม่สมหวังอยากได้อะไรมันไม่ได้ตามใจนึกแสดงว่าทำแล้วทุกอย่างไม่ได้สมความปรารถนาอาการอย่างนี้มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะนึกเอาถ้านึกเห็นว่าเป็นสุขก็เกิดต่อไปก็แล้วกันมันก็เป็นทุกข์ของที่รักมันก็จะต้องพัดพรากจากเราไปคนที่รักตายจากเราไปของที่รักสลายตัวไปมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะนี่ถ้าเราเกาะอยู่มันก็จะเป็นทุกข์นี่ชีวิตของเราถ้าจะตายเราก็จะมีความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะนี่มันก็เป็นอาการของความทุกข์เป็นอันว่าร่างกายของเรานั้นมีขึ้นมาเพราะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่ว่าเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขร่างกายเป็นทุกข์แล้วร่างกายมีอะไรอีกร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกมีน้ำเลือดน้ำหนองน้ำอุจจาระปัสสาวะเราเห็นว่ามันสกปรกหรือเป็นเรื่องของความสะอาดล่ะเห็นจะไม่ต้องตอบนะถ้าใครเห็นว่าสะอาดก็ตามใจฝืนความจริงใจก็จะพ้นจากร่างกายไปไม่ได้พ้นจากโรคไม่ได้เป็นอันว่ามันสกปรกนี่ในเมื่ออาหารใหม่อาหารเก่าอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันอยู่ในร่างกายเราจะเห็นว่าร่างกายเราจะสะอาดได้อย่างไรล่ะสิ่งทั้งหลายภายนอกอย่างเช่นพวกผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออย่างนี้เอาเฉพาะหนังเนี่ยไม่ต้องถึงเนื้อที่อยู่ภายนอกที่เรามองความสวยสดงดงามแค่หนังกำพร้า
สิ่งที่มันหลอกตาเราเราชอบหลอกตัวเองร่างกายของเราเต็มไปด้วยความสกปรกเวลาที่จะโชว์พออาบน้ำอาบท่าชำระร่างกายขัดสีชวีวันเอานู่นเอานี่มาแต้มมาติดมานิดมาต่อเติมทานู่นนิดทานี่หน่อยหวีผมเสียให้เรียบร้อยเอาเสื้อผ้าสวยๆมาห่อเข้ากับร่างกายแต่งร่างกายแล้วก็เอาไปส่องกระจกแล้วก็มาชมตัวเองว่าสวยนี่เราก็นั่งยืนโกหกตัวเองโกหกชาวบ้านมันจะสวยที่ไหนล่ะในเมื่อร่างกายของเราเนี่ยมีสภาพเหมือนกับส้วมที่เดินได้ภายในเหมือนส้วมแล้วใครเห็นว่าส้วมสะอาดหรือส้วมสกปรกล่ะนี่เป็นอันว่าร่างกายของเรานั้นเต็มไปด้วยความสกปรกกายคตานุสติกรรมฐานเห็นว่าร่างกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นอันไม่เป็นแท่งทึบอสุภกรรมฐานบวกเข้ามาเห็นว่าร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมนี่มันเป็นของจริงต้องพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นเอกคตารมณ์คำว่าเอกคตารมณ์นั้นเป็นอารมณ์อันเดียวนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่เดินอยู่จะเป็นเวลาไหนก็ตามจิตใจเห็นอยู่เสมอว่าร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกเห็นคนอื่นเดินผ่านมาเราอย่าเอาตาเข้าไปติดผ้าและผ้าผนังมองเลยมองทะลุเนื้อเข้าไปทะลุเนื้อเข้ามาถึงตับไตไส้ปอดเห็นอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอยู่ภายในมีไส้ใหญ่ไส้น้อยตับไตไส้ปอดปรากฏอยู่แล้วก็ดูให้ดีว่าเป็นคนเดินมาหรือว่าเอาส้วมเคลื่อนที่มาแล้วนี่ความสกปรกมันเป็นของสกปรกเราต้องการส้วมเข้ามาประคับประคองหรืออย่างไรนี่ใจของเราที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้หาความเป็นจริงร่างกายให้พบความเป็นจริงของร่างกายว่าเป็นอย่างไรอันนี้แหละเป็นกรรมฐานถ้าเราปฏิบัติกองนี้กองเดียวจนจิตเป็นเอกคตารมณ์เรื่องการเป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์มันเป็นของไม่ยากมันจบกันกองนี้กองเดียวแหละถ้าเอาจริงๆแล้วสำคัญจะลืมสิลืมไปวินัยฟุ้งซ่านฟังอยู่ทุกวันธรรมะฟังอยู่ทุกวันลืมถ้าลองฟังทุกวันลืมแล้วก็ตั้งใจไว้เลยว่าเราจะเอานรกขุมไหนอย่าไปนั่งนึกนะว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเลือกไว้ให้ดีที่เราจะเอานรกขุมไหนกันแน่จะได้ตั้งใจไปให้มันตรงเลยไม่ผ่านสำนักของพญายมถ้าหูยังสัมผัสกับธรรมะเราก็ยังลืมหูสัมผัสอยู่กับพระวินัยเราก็ลืมนี่แสดงว่าเราลืมดีจะไปไหนถ้าเราลืมสตางค์ก็กลายเป็นคนไม่มีสตางค์คนที่ไม่มีทรัพย์ไปไหนก็มีแต่ความลำบากมีธรรมะของพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นทรัพย์เราเรียกว่าอริยทรัพย์นั่นก็คือทรัพย์อันประเสริฐการที่จิตออกจากร่างนำทรัพย์ไปไม่ได้แต่จะนำเอาอริยทรัพย์ไปได้แต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เราลืมอริยทรัพย์เวลาตายมันก็ลืมก็ไม่มีโอกาสที่จะเอาไปการที่องค์สมเด็จพระจอมไตรได้สอนให้เราพิจารณาและภาวนาเป็นปกติก็เพื่อให้จิตมันชินจิตมันจะได้เกาะจนมีอารมณ์เป็นฌานก็คือทรงอารมณ์ไว้ไปไหนก็ตามข้อนี้ถ้าเป็นฌานนะทีนี้ถ้าเห็นนะเห็นสัตว์เดินมาเห็นร่างกายเรามันสกปรกอยู่ตลอดเวลามันมีความรังเกียจในร่างกายของเรานะของเราเองนี้เราก็แสนที่จะรังเกียจไอ้ร่างกายของบุคคลอื่นล่ะทีนี้ถ้าเรารังเกียจร่างกายของเราเองแล้วดันไปรักร่างกายของคนอื่นก็น่ากลัว
จะสติไม่ดีเอาชนะแล้วคนสติสัพพัญญะดีเขาไม่ทำกันแบบนั้นนี่ในเมื่อเราพิจารณาร่างกายของเรามันเต็มไปด้วยความสกปรกแล้วก็เต็มไปด้วยความทุกข์อันนี้ต้องคิดถึงทุกวันและทุกลมหายใจเข้าออกเต็มไปด้วยความสกปรกแล้วก็เต็มไปด้วยความทุกข์มันมีอะไรเป็นที่น่ารักถ้าเราเอาจิตเข้าถึงฌานจริงๆแล้วมันก็จะเกิดความรังเกียจร่างกายเพราะว่ามันสกปรกแล้วมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยเมื่อมันรังเกียจเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ยากและก็ไม่อยากที่จะมีมาอีกนั่นก็คือร่างกายคือขันธ์ห้านี่ความรังเกียจร่างกายปรากฏพระพุทธเจ้าเรียกว่านิพพิทาญาณเป็นวิปัสสนาญาณตัวที่6นี่มันใกล้จะจบวิปัสสนาญาณอยู่แล้วในเมื่อร่างกายเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความสกปรกโสมมเป็นที่สุดจิตของเราเนี่ยจะมีความรู้สึกอย่างไรกับร่างกายร่างกายมันหิวร่างกายมันร้อนร่างกายมันหนาวจิตของเราก็ตั้งอยู่ในสังขารุเปขาญาณก็ถือว่าอาการทั้งหมดเป็นเรื่องธรรมดาที่ร่างกายมันจะประสบใจของเราไม่เดือดร้อนทีนี้ถ้ามันร้อนเกินไปก็หาเครื่องเย็นให้มันแต่มันหิวก็หาอาหารให้กินเพราะเราต้องอาศัยมันมันหนาวก็หาความอบอุ่นให้แต่ก็ใจคิดไว้เสมอว่าเจ้าร่างกายนี้เรามันสกปรกนะเราอาศัยมันอยู่เราก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของเราถ้าเราสลายตัวเมื่อไรเรากับมันก็เลิกกันก็ชื่อว่าร่างกายจะไม่มีสำหรับเราอีกต่อไปแล้วมันจะมีกันได้อย่างไรล่ะร่างกายสกปรกยังไม่พอก็ยังเต็มไปด้วยความทุกข์สร้างความทุกข์ยากให้เกิดขึ้นอีกด้วยนี่เมื่อสังขารุเปขาญาณเกิดขึ้นแล้วเราไม่เมาในร่างกายร่างกายไม่ดีไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันสกปรกแล้วก็เต็มไปด้วยความทุกข์มันจะแก่ก็ใจสบายฉันอยู่แล้วว่าแกจะต้องแก่นะอย่างนี้เรียกว่าสังขารุเปขาญาณถ้ามันป่วยไข้ไม่สบายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะธรรมดาของมันต้องป่วยไข้ไม่สบายอย่างนี้เรียกว่าสังขารุเปขาญาณการรักษาตัวเป็นการระงับเวทนาเป็นเรื่องธรรมดาต้องคิดไว้เสมอว่ามันจะพังเมื่อไหร่ก็เชิญพังพังเมื่อไหร่ก็เลิกกันเมื่อนั้นทีนี้เมื่อจิตของเราปลงได้อย่างนี้แล้วเนี่ยการกระทำกระทั่งกับอารมณ์ภายนอกก็จะเกิดการนินทาการสรรเสริญความสุขความทุกข์มีลาภได้ลาภมียศเสื่อมยศอะไรทำนองนี้ก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นในใจเราก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าอารมณ์ไม่หวั่นไหวเห็นว่าเป็นเรื่องปกติเป็นอาการของร่างกายที่ทรงอยู่ในโลกมันต้องเป็นอย่างนั้นใจปกติไม่เดือดร้อนอย่างนี้เรียกว่าสังขารุเปขาญาณในเมื่อเวลาที่มันจะตายขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแล้วมันก็ต้องตายเราหนีความตายไม่ได้ใจปกติจะตายก็เชิญตายเราพร้อมแล้วไอ้กิจที่จะต้องทำเราทำครบถ้วนแล้วทางใดที่จะไปสวรรค์เราก็สร้างแล้วทางใดที่จะไปพรหมโลกเราก็ทำแล้วทางใดที่จะไปนิพพานเราก็ทำแล้วเมื่อสิ่งทั้งสามประการครบถ้วนความตายเป็นของปกติตายจากความเป็นมนุษย์เสียดีกว่ามาเป็นเทวดาสบายกว่าสบายกว่ามนุษย์มากนี่เป็นพรหมเราก็สบายกว่าเทวดาถ้าไปนิพพานสบายที่สุดไม่กลับถอยหลังลงมาอีกนี่อารมณ์ใจของเราที่มีปกติมีความรู้สึกอย่างนี้ก็ชื่อว่าจิตใจของเรานั้นเข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระชินสีห์แน่นอนองค์สมเด็จพระชินวรกล่าวที่ท่านจะต้องทำได้สำเร็จแล้วกิจอื่นที่ต้องทำไม่มีอีกนั่นคือความเป็นอรหันต์
ที่กล่าวโดยย่อการเจริญพระกรรมฐานความมุ่งหมายมีเท่านี้แล้วก็ทำกันเป็นจริงๆแค่นี้มันก็เป็นอรหันต์แต่ขอให้ใจเรารักจริงๆเท่านั้นอย่าหลอกตัวเองอย่าหลอกชาวบ้านอย่าเมาในความชั่วคิดว่าเป็นความดีจงเป็นผู้มีสติสัพพัญญะสมบูรณ์สตินึกไว้สัพพัญญะรู้ตัวสิ่งใดที่ควรไม่ควรให้มันรู้ไม่ใช่จะไปนึกว่าควรไม่ควรตามอัธยาศัยพระธรรมวินัยมีอยู่ศีลก็มีอยู่คำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูให้ครบถ้วนแล้วปฏิบัติตามนั้นให้มันตรงตามจุดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคำว่าดีมันจึงจะปรากฏทีนี้ถ้าจิตใจของเรายังไม่เคารพในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคือไม่ยึดถือเป็นกำลังไม่ค้นคว้าไม่สนใจแล้วปฏิบัติตามอัธยาศัยสิ่งที่ไม่ควรคิดว่าควรสิ่งที่ควรคิดว่าไม่ควรไปคว้าอารมณ์ผิดเข้ามาปฏิบัติแทนที่จะมีผลตามที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภภาคแนะนำว่าเราจะไปสวรรค์พรหมโลกหรือนิพพานเราก็ไม่ต้องไปกันแล้วนู่นกลับเลี้ยวหลังไปใหม่ไปตั้งต้นจากนรกขึ้นมาใหม่เมื่อเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรจริงๆแล้วถ้าเราไม่หลอกลวงชาวบ้านไม่หลอกลวงตัวเองทั้งบรรดาภิกษุสามเณรพุทธบริษัททั้งชายและหญิงเรื่องการเป็นพระอริยะเจ้านั้นมันเป็นของไม่ยากเหตุที่ยากก็เพราะว่าเราเลวเกินไปถ้าเราไม่ชอบเลวเสียอย่างเดียวเนี่ยก็เราชอบดีเสียอย่างเดียวมันก็จะได้ดีเข้ามานี่บางทีจิตใจกายวาจาไอ้ปากนะพูดชอบอยากจะดีอย่างโน้นอย่างนี้อยากจะดีอย่างนี้แต่อารมณ์แห่งความดีเราเนี่ยไม่บูชาเราบูชาความเลวมากไปแล้วมันก็จะเอาดีมาจากไหนล่ะเอาล่ะตอนนี้ก็ขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา